ำหรับกรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศที่เกาะเต่านะคะตอนนี้แน่นอนอย่างที่บอกไปเลยว่าตอนนี้ทุกฝ่ายกำลังหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากว่าเรื่องดังกล่าวผ่านมากินเวลานานพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมที่จะทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อดูแลความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยบอกว่าตอนนี้หลายฝ่ายกำลังหาข้อเท็จจริงซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงแล้วในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีการรายงานความคืบหน้ามาเป็นระยะนะคะหนึ่งสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำก็คือการรวบรวมข้อมูลจากทางเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นมาคาดว่าต้องใช้เวลาในการหาข้อเท็จจริงเนื่องจากต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะขณะนี้ระดับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ในฐานะการค้นหาในทางคดีอยู่แล้วสิ่งที่ทางสำนักงานท่องเที่ยวเนี่ยทำก็คือคอยรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็รายงานเพื่อจะไม่ให้เกิดความสับสนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้นั้นเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านไปได้ระยะหนึ่งพอสมควรแล้วแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้มาเข้ามาทำงานร่วมกันส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่เกาะเต่าเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ายังไม่ได้มีการสรุปยอดการจองที่พักว่าตอนนี้หลังจากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยอดการจองลดลงหรือว่ามีการยกเลิกบ้างหรือไม่นะคะแต่ว่าแน่นอนต้องมีการทบทวนเรื่องของระบบการดูแลความปลอดภัยที่สำคัญจะมีการเสริมกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเข้าไปอีกรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ